สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาโพสต์สะเทือนอกผู้ป่วยล้นออกมานอกโรงพยาบาลสระบุรีผู้อำนวยการรีบชี้แจงวันที่20กรกฎาคม2564โซเชียลเผยแพร่ภาพชวนสลดใจเมื่อมีผู้โพสต์ภาพคนไข้นอนล้นออกมาบริเวณนอกห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสระบุรีผู้โพสต์เขียนข้อความตัดเพาะสถานการณ์โควิดว่าสถานการณ์วันนี้ไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีภาพคนล้นออกมานอกตึกเช่นนี้ระบุว่าโรงพยาบาลรอบๆนี้ก็ไม่ต่างกันผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นหมอท่านหนึ่งโพสต์ภาพผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงล้นออกมานอกโรงพยาบาลสระบุรีระบุว่าวันนี้ลมพัดแรงกว่าทุกวันแม้แต่ฉากกั้นผู้ป่วยยังพร้อมใจกันทิ้งตัวล้มลงหลังโดนลมพัดเมื่อถึงจุดๆหนึ่งถ้าไม่มีการจัดการที่ดีและรวดเร็วกว่านี้ไม่เฉพาะแค่ฉากกั้นที่ล้มระเนระนาดอาจเป็นผู้คนระบบและเลวร้ายที่สุดคือตัวประเทศเองที่ไม่เพียงแต่ล้มอาจถึงขั้นล่มสลายก็เป็นได้แฮชแท็กสถานการณ์วันนี้ไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยรองโพสต์ถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากต่อมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีคือนายแพทย์ธรรมรงศักดิ์คงมั่นเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ว่าภาพที่เห็นเป็นภาพผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ที่นอนล้นออกมานอกห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลใกล้เคียงก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันโดยผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคโควิด-19 เหล่านี้ต้องมานอนรอที่เตียงด้านนอกโรงพยาบาลโดยผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอาการเหนื่อยหอบก็ต้องมาคัดกรองว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 หรือเปล่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงจะเป็นก็จะไม่ให้ไปปะปนร่วมกับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เขาปกติอยู่แล้วที่มีการเข้ามานอนรออยู่บริเวณจุดดังกล่าวซึ่งจะเหมือนกันกับโรงพยาบาลรอบๆของเราเหมือนจุดพักคอยทางโรงพยาบาลผู้ป่วยล้นต้องมานอนรถข้างหน้าเหมือนจุดพักคอยแต่ถ้าผลออกมาว่าเป็นแน่นอนก็จะย้ายลำเลียงเข้าไปรักษาในตึกเพราะตอนนี้จุดพักคอยของโรงพยาบาลสระบุรีไม่มีก็ต้องให้นอนรอด้านหน้าโรงพยาบาลก็พยายามกั้นฉากกั้นอะไรไว้ก่อนเบื้องต้นก็เป็นแบบชั่วคราวในอนาคตโรงพยาบาลวางแผนไว้ว่าจะทำที่กั้นทำเต็นท์ให้เป็นที่พักคอยแบบมีมาตรฐานขึ้นเหมือนจังหวัดอื่นๆผู้ป่วยล้นห้องฉุกเฉินผู้ป่วยมาด้วยอาการเหนื่อยหอบสงสัยจะเป็นโควิดก็ต้องให้รอความแน่นอนมีให้ปะปนกับผู้ป่วยที่ปกติข้างในเดี๋ยวเชื้อจะแพร่กระจายก็ขอให้ประชาชนช่วยกันสังเกตอาการว่าเรากลุ่มเสี่ยงเราติดไหมเราเป็นก็อย่าปล่อยให้เป็นมากแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินก็จะล้นอย่างสภาพที่เห็นถ้ารู้ว่าเราเป็นรีบมาตรวจอย่าปล่อยให้เป็นมากมาเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ